มีคนเคยพูดว่าชีวิตม.ปลายคือช่วงเวลาที่น่าจดจำที่สุดคือทางแยกคือช่วงเวลาของคำถามที่สำคัญที่สุดคุณตอบคำถามนี้ได้ไหมถ้ายังตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจเพราะคุณยังมีเพื่อนอีกมากมายที่ยังตอบคำถามนี้ไม่ได้เหมือนกันสวัสดีเหล่าอนาคตนักศึกษาวันนี้คุณอาจยังไม่พบเป้าหมายแต่คุณมีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นที่จะเป็นเข็มทิศให้กับพวกคุณได้จินตนาการจงเชื่อมั่นในมันและใช้มันเพื่อค้นหาตัวตนของคุณเองที่นี่ไม่ได้มีตัวเลือกแค่กอไก่ถึงงองแต่ที่นี่คุณมีทางเลือกมากมายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดใช้จินตนาการของคุณเลือกมันให้คู่ควรกับพรสวรรค์อันหลากหลายของพวกคุณขอต้อนรับสู่ช่วงเวลาที่1วันเป็นมากกว่า24ชั่วโมงจงเล่นเล่นให้เต็มที่สร้างเสียงที่ดังสนั่นร้องเพลงชาติของพวกคุณเองจนโลกต้องหยุดเพื่อฟังคุณมันอาจจะยังไม่ไพเราะแต่เชื่อเถอะมันจะดังสนั่นกว่าใครที่นี่คุณไม่ต้องอายที่จะไม่รู้แต่จงกล้าที่จะไม่เชื่อเพื่อข้ามกำแพงสู่สิ่งที่ไม่เคยทำหมกมุ่นอยู่กับมันเขียนมันคำนวณมันจงทดลองให้มากที่สุดเล่นตลกกับกฎของจักรวาลเพราะนี่คือโอกาสเดียวในชีวิตคุณที่จะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยสัมผัสที่นี่คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองมาเปลี่ยนดินสอที่อยู่ในมือสู่พิมพ์เขียวของโลกใบใหม่พิมพ์เขียวแห่งอนาคตอย่ายั้งมือขีดเขียนเส้นสายใหม่ๆใส่จินตนาการให้เต็มที่กำหนดมันรูปแบบของวันพรุ่งนี้ที่เกิดจากปลายดินสอของพวกคุณเองที่นี่ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้คลังอาวุธรอพวกคุณอยู่อย่ารอช้าที่จะใช้มันบัญชามันควบคุมมันใช้มันเป็นพาหนะที่จะพาคุณไปสู่ดินแดนที่คุณไม่เคยไปที่นี่คือเวทีของคุณจงกล้าที่จะพูดกล้าที่จะโต้แย้งและบ้าที่จะคิดที่จะสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆประดิษฐ์มันขึ้นมาความฝันของพวกคุณเองเพื่อหยุดทุกสายตาด้วยความคิดสร้างสรรค์นั้นที่นี่คือโอกาสเลิกซ่อนปีกของคุณกางมันออกมากางให้สุดแล้วบินไปให้ไกลเท่าที่คุณจะต้องการเพราะที่นี่คุณทำได้มากกว่านั้นไปกับเราออกไปข้างนอกนอกรั้วมหาวิทยาลัยเพราะที่นั่นมีหลายคนที่รอคุณอยู่ออกไปแสดงพลังของพวกคุณอย่าได้ทำให้พวกเขาต้องผิดหวังเพราะนี่คือเวลาของคุณตอบรับบัดเชิญสู่ชีวิตใหม่ชีวิตที่คุณเป็นผู้เลือกเองจงเลือกที่จะเป็นผู้ปฏิวัติออกไปเปลี่ยนจากความไม่รู้ให้เป็นความรู้เปลี่ยนสังคมแบบเก่าให้เป็นสังคมแบบใหม่เพราะคุณคือหนึ่งเดียวคือสิ่งที่วิเศษสุดบนโลกใบนี้นักศึกษา